ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมศักดิ์สิทธิ์ขาวทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์ผมขอหารือต่อการพัฒนาที่ดินให้เป็นสวนสาธารณะจากปัญหาการเจริญเติบโตของเมืองครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างที่มากขึ้นการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่สาธารณะที่เราใช้สอยร่วมกันนั้นมีจํานวนลดน้อยถอยลงไปบางพื้นที่ครับไม่มีแม้กระทั่งพื้นที่ใช้สอยร่วมกันปัญหานี้ครับผมเชื่อเป็นปัญหาใหญ่ในหัวเมืองหลักต่างๆ ประเทไทไยในพื้นที่ของผมก็เช่นกันครับมีทั้งสนามบินใหญ่โตมีการเจริญเติบโตของเมืองมีประชากรที่เพิ่มขึ้นประชากรแฝงก็มากมายมีการพัฒนาเส้นทางคมานาคมอยู่ตลอดครับแต่ในพื้นที่ตําบลคนรังครับเป็นหนึ่งในเมืองที่กําลังขยายประสบปัญหาพื้นที่สาธารณะครับด้วยวิสัยทัศน์ของนายสมบูรณ์บรรยาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองคนรังได้ริเริ่มทํานโยบาย เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินใช้สอยร่วมกันและได้มีข้อหารือร่วมกันอยู่บ่อยครั้งครับเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาที่ดินผู้จุดให้เป็นสวนสาธารณะที่แห่งใหม่ของพี่น้องประชาชนชาวควรลังและละแวกใกล้เคียงที่ดินผู้จูดนี้ครับรรท่านประธานมีน้ําท่วมขังตลอดปีไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยวิสัยทัศน์นี้ครับเชื่อว่าหากได้รับการยกระดับพัฒนาที่ดินสวนสาธารณะบนเนื้อที่กว่า178ไร่ ถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ครับที่ต้องได้รับการผลักดันและสับสนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและต้องใช้งบมากกว่า700ล้านบาทครับซึ่งพื้นที่ส่วนสาธารณะนี้ครับประกอบไปด้วย5โซนหลักครับคือโซนอาคารอาเนกประสงค์โซนหอประชุมขนาดใหญ่โซนสวนอนุรักษ์โซนเดือนเพาะชำโซนศูนย์จักรกลโดยล่าสุดครับทางเทศบาลเมืองคนลังโดยยในสมบูบรณ์ปัญญาธนกรนยกายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารตลอดจนถึงหัวหน้าสวนราชการ ทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ครับได้มีการจัดทําประชาคมและมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า2,500คนครับและประชาคมนี้ครับมีผู้เห็นชอบมกเป็นมติเอกฉันสนับสน,นุน100%ครับท่านประธานกับผมครับจึงขอฝากเรื่องนี้ครับผ่านทางท่านประธาน ไปยังสำนักงบป,ประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ช่วยผลักดันสนับสนุนส่งเสริมส่วนสาธารณะเทศบาลเมืองคนหลังแห่งนี้ให้เกิดขึ้นตลอดจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่ดีและเป็นดินอันเป็นสาธารณะสมบัติแผ่นดินที่พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ร่วมกันกราบขอบพระคุณครับ